ั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยในรายการชั่วโมงเตือนภัยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้และจะส่งผลกระทบหนักในปี2567เป็นห่วงสถานการณ์ของนาปรังในประเทศไทยว่าอาจจะได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรเอลนีโญเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทเนี่ยก็มิถุนากรกฎาคมครับคือการคาดการณ์เนี่ยว่าฝนจะมากกว่าปกตินะครับแต่ว่าคำว่ามากปกติในช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันก็แทบจะกับมันไม่ได้อะไรอ่ะมันน้อยอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ดีอ่ะพอปลายเนี่ยปลายฝนเนี่ยก็มีการพยากรณ์ว่าไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นว่าปีหน้าเนี่ยมันจะส่งสัญญาณอย่างจริงจังว่าน้ำในอ่างเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงนาปังเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้พอไม่มีเนี่ยเพิ่นผลผลิตนาปังก็อยากคาดหวังว่าผลผลิตนาปังจะดีในปีหน้าชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ